ย่านบางแคภาษีเจริญตลิ่งชันสาย2สาย3ก็สามารถที่จะมาบริการในส่วนของโรงพยาบาลแห่งนี้ได้รวมทั้งในส่วนของพิสุสงฆ์องค์เองอายุนี่ได้เดินทางมาถึงแล้วก็เรียนเชิญเจริญศรัทธานักโยมนะจอดรถเสร็จแล้วรีบมาบูชาทำไมถึงบอกว่ารีบคุณโยมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าในส่วนของการทำบุญนั้นจะต้องตุริตะตุริตังสีขังสีขังก็คือให้รีบด่วนด่วนเพราะว่าบางครั้งบางทีขอขอความเคารพพระเถระเถระแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนอีกครั้งหนึ่งในช่วงอบายของวันนี้วันเสาร์ที่30มีนาคมพระพุทธศักราช2517กระผมและอาตมาภาพมาอยู่ที่บริเวณกองเหล็กโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเพื่อมาทำการถ่ายทอดสดได้ติดตามชมกิจกรรมการประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทมีความสูง10เมตร9นิ้วหลวงพ่อได้แต่ที่คุณหลวงพ่อจะคุณประเทศที่ที่คนเจ้าวาดพระศรีสุดารามวรวิหารท่านเมตตานำพาสาธุชนมาพบกันเพื่อบริการเอาผู้ที่จะเข้ามารับการรักษาอาการพ่อใหญ่อยู่ในแผนความว่าก็จะได้ความสะดวกมากเป็นพื้นที่ที่อยู่ไกลมีเวลาเยอะเลยแล้วภาพที่ญาติโยมกำลังเห็นอยู่นี่ก็คือประรำพิธีขออภัยกองอำนวยการที่จะเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้บริจาคแผ่นทองหรือก้อนทองเพื่อทำการหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีแห่งนี้มีความสูงถึง10เมตร9นิ้วยังมีเวลานะโยมนะยังมีเวลาที่จะเดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อตอนนี้ทางกองอำนวยการก็ได้เปิดให้ญาติโยมได้เดินทางเข้าร่วมจับจองทองคะทองนะก้อนทองเพื่อที่จะร่วมกันเททองหล่อสรุปความอุบาทดังกล่าวในช่วงเวลาเย็นนะวันนี้จะรอกันเย็น17นาฬิกา19นาทีเป็นเริ่มการเททองหล่อเพราะฉะนั้นเวลานี้ยังมีเวลาที่จะทำนะกิจกรรมกันได้นะแดดอาจจะยังร้อนอยู่นะโยมก็อาจจะตั้งมาตอนนี้นะแต่ถ้าจะโทรศัพท์เข้ามาเพื่อจะร่วมบุญในเวลานี้ก็สามารถทำได้นะโยมนะโทรศัพท์เข้ามาจดเบอร์โทรศัพท์ไว้สักนิดหนึ่งจดเบอร์โทรศัพท์ไว้สักนิดหนึ่งณขณะนี้นะพระอาจารย์ท่านก็กำลังทำหน้าที่เป็นโฆษกประกาศเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้เข้ามามีส่วนร่วมบูชาทองเพื่อที่จะใช้เป็นทุกท่านทุกคนที่ได้เดินทางมาแต่ไกลตั้งใจมาจากบ้านในการหล่อองค์พระในเย็นวันนี้17นาฬิกา19นาที17นาฬิกา19นาทีสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่ญาติโยมจะโทรเข้ามาเพื่อสอบถามและร่วมบุญกับทางโรงพยาบาลก็สามารถโทรมาได้2หมายเลข
ดังนี้081-833-3353หรือ063-397-8946นะสองหมายเลขนี้เป็นหมายเลขสำหรับญาติโยมจะได้โทรเข้ามาร่วมบุญกันในวันนี้นะที่โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรซึ่งกำลังจัดสร้างโรงพยาบาลขึ้นณบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย1แขวงคลองขวางเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่ทางเจ้าภาพได้ถวายให้กับวัดปากน้ำภาษีเจริญมีพื้นที่ประมาณ14ไร่เศษซึ่งจะใช้จัดสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในครั้งต่อไปเป็นอาคาร4ชั้นมีความยาว45เมตรโยมเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการรักษาอาการป่วยไข้ของประชาชนโดยทั่วไปโรงพยาบาลแห่งนี้ขึ้นอยู่กับสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครซึ่งพระเดชพระคุณท่านโยมคุณพระเทพประสิทธิมนต์เจ้าวาดวัดศรีธุดารามวรวิหารท่านเมตตามาเป็นรับเป็นประธานในการจัดสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้อีกแห่งหนึ่งจึงขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัทโดยทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างโรงพยาบาลนี้ซึ่งจึงต้องใช้ระยะเวลาอีกนานพอสมควรในการจัดสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้นะโยมนะอาตมาภาพเองในฐานะที่ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านได้ตั้งฐานานุกรมที่พระครูปลัดเพื่อให้อาตมาภาพได้มามีส่วนร่วมในการช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆที่พระเดชพระคุณท่านได้มีส่วนร่วมที่พระเดชพระคุณท่านได้จัดได้ทำโดยเฉพาะการสร้างโรงพยาบาลหลายต่อหลายแห่งซึ่งพระเดชพระคุณท่านได้จัดสร้างไว้อย่างเช่นโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจเขตบางแคกรุงเทพก็แห่งหนึ่งโรงพยาบาลคลองสามวาที่คลองสามวาตะวันออกแขวงคลองสามวาเขตคลองสามวากรุงเทพนั่นก็เป็นอีกแห่งหนึ่งซึ่งจะมีกิจกรรมในเดือนเมษายนนี้นะโยมนะเดือนเมษายนนี้ก็จะมีกิจกรรมนะแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไปและสถานที่แห่งนี้ก็คือบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย1นั่นคือโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรซึ่งสร้างอยู่บนที่ดินของวัดปากน้ำภาษีเจริญโดยพระเดชพระคุณท่านโยคุณพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญได้ให้กทมใช้สถานที่แห่งนี้จัดทำเป็นโรงพยาบาลเพื่อรักษาผู้ป่วยต่างๆนะโดยมีพระภิกษุสงฆ์สามารถมาใช้บริการได้ฟรีนะฮะที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะก็ขอเรียนเชิญนะญาติโยมที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามรับชมการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ทุกท่านขณะนี้ตมาภาพกำลังถ่ายทอดสดนะการประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทในเวลาเย็นนะ 17:19 น.ในช่วงนี้ก็เลยถือโอกาสทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย1โยมเดินทางมาที่บริเวณโรงพยาบาลแห่งนี้เพื่อมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพทองในการหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทสูง10เมตร9นิ้วจะเป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลแห่งนี้นะถ้าหากว่าเราพลาดโอกาสนี้ก็น่าเสียดายอย่างมากเพราะว่าพระพุทธรูปเวลาสร้างแล้วเนี่ยนะสร้างครั้งเดียวโยมเสร็จแล้วก็จบเลยนะฮะดังนั้นมันเป็นโอกาสที่ดีมากที่ญาติโยมจะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมตรงนี้จึงขอฝากสาธุชนช่วยบอกๆต่อๆกันไปนะถ้ารู้ข่าวแล้วก็ขอเชิญนะโยมนะได้มาร่วมด้วยช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการจัดสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้
นะจะสร้างอาคารโรงพยาบาลจะสร้างอุปกรณ์การแพทย์หรือจะมีส่วนร่วมในการเททองหล่อพระวันนี้ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายแล้วนะโยมวาระสุดท้ายแล้วนะเป็นวาระสุดท้ายแล้วนะถ้าพลาดแล้วก็พลาดเลยนะวันนี้ไม่มีโอกาสอีกแล้วนะโยมนะพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลนะโยมไม่ใช่พระพุทธรูปทั่วไปนะที่เราจะสร้างได้บ่อยๆแล้วเราจะสามารถสร้างได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นตอนนี้โอกาสมีแล้วโอกาสมาถึงแล้วนะขอเรียนเชิญเจริญพรมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งได้นะโยมนะกองอำนวยการแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินของโรงพยาบาลอาตมาภาพได้ตั้งกล้องไลฟ์สดไว้ที่บริเวณกองอำนวยการและรับบริจาคในการเททองหล่อพระพุทธรูปปางอุบาทในวันนี้ญาติโยมสามารถที่จะเดินทางมามีส่วนร่วมกันได้ในเวลานี้เปิดโอกาสให้เราได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพกันแต่ถ้าหากท่านใดเดินทางมาไม่ได้นะโยมท่านใดเดินทางมาไม่ได้ไม่ต้องกังวลก็มีส่วนร่วมได้เช่นกันโดยโยมสามารถโทรศัพท์มาที่หมายเลขโทรศัพท์2หมายเลขนี้นะ081833 3353หรือ063 397 8946ณขณะนี้ก็มีญาติโยมที่เดินทางทยอยเดินทางกันเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธานดังกล่าวโดยลำดับอย่างที่เราเห็นในภาพขณะนี้นะโยมนะธรรมาก็จะตั้งกล้องไว้ที่บริเวณนี้สักครู่หนึ่งเพื่อประกาศเชิญชวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกญาติโยมทุกชนถึงกิจกรรมในวันนี้ให้ทราบกันอย่างทั่วถึงกันก่อนในขณะนี้ก็มีญาติโยมได้เข้ามาติดตามรับชมการไลฟ์สดอยู่พอสมควรนะโยมนะยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับการไลฟ์สดในครั้งนี้ด้วยโยมเป็นบุญเป็นกุศลใช้ปลายนิ้วของเราให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่มีประโยชน์และเป็นมงคลเราก็จะรับอานิสงส์แห่งบุญกุศลด้วยกันโยมก็ขอเชิญได้นะโยมนะใครที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์การไลฟ์สดในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันขอเชิญนะญาติโยมนะใครที่ได้เข้ามาติดตามรับชมการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ก็ขอเชิญญาติโยมเข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทประจำโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย1แขวงคลองขวางเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครภาพที่มองอยู่ไกลๆออกไปทางด้านนู้นโยมเป็นประรำพิธีที่จะเททองหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทวาระที่4ซึ่งเป็นในส่วนของฐานพระพุทธรูปนะส่วนฐานของพระพุทธรูปสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วนะใครที่ยังไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพมีส่วนร่วมก็ขอเชิญได้มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ญาติโยมจะจดแล้วก็โทรเข้ามามีส่วนร่วมกันได้นะ2หมายเลขก็คือ081 833 3353หรือ063 397 8946หลายท่านหลายคนอาจจะจดหมายเลขไม่ทันแต่มาจะแจ้งหมายเลขช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะโยมนะโทรศัพท์เข้ามาที่โรงพยาบาล081มุกมี833ญาติธรรม3353หรือ063 397 89 462หมายเลขนะโยมนะโทรเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทประจำโรงพยาบาลโยมครั้งเดียวโอกาสเดียวที่เราจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างพระพุทธรูปปางอุ้มบาทประจำโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี
ญาติโยมรู้จักพระมงคลเทพมุนีไหมโยมพระมงคลเทพมุนีคือสมณศักดิ์ของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำโยมที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินของวัดปากน้ำภาษีเจริญมีความเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของวัดปากน้ำภาษีเจริญเพราะฉะนั้นใครที่เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วสำหรับญาติโยมที่จะได้มีส่วนร่วมทำบุญให้กับวัดปากน้ำภาษีเจริญในการสร้างโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีร่วมกันนะโยมนะใครสนใจก็ขอเชิญได้โยมมีส่วนร่วมในการสร้างโรงพยาบาลสร้างพระพุทธรูปฟางอุ้มบาทประจำโรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยกันโยมขอเชิญได้ขอเชิญได้ภาพที่ญาติโยมเห็นอยู่ก็คือกองอำนวยการรับบริจาคเจ้าภาพหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทสูง10เมตร9นิ้วซึ่งจะเป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีแห่งนี้ก็ขอเชิญญาติโยมร่วมเป็นเจ้าภาพกันได้นะโยมนะพ่อภัยสารนะโยมพ่อภัยสารโยมพ่อภัยสารสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะญาติโยมเบอร์โทรศัพท์ที่ญาติโยมจะโทรเข้ามาร่วมบุญนะ2หมายเลขโทรเข้ามาได้ตอนนี้เลยหมายเลขที่1 0 8 1 8 3 3 3 3 5 3หรือ0 6 3 3 9 7 8 9 4 6 2หมายเลขโยมโทรศัพท์เข้ามาร่วมบุญกันได้นะณขณะนี้มีญาติโยมญาติธรรมที่ทยอยเดินทางกันเข้ามาร่วมทำบุญเททองหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทกันเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้นะแดดก็ค่อยๆเบาลงแดดก็จะร่มลงเรื่อยๆโยมเมื่อเวลายิ่งเย็นลงแดดก็เริ่มจะเบาลงเบาลงโดยลำดับนะก็ขอเชิญได้นะโยมนะใครที่จะเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธานพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรก็ขอเชิญมีส่วนร่วมกันได้โยมคนละเล็กคนละน้อยมากบ้างน้อยบ้างขอให้ได้เราได้มีขอให้เราได้มีชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลแก่ชีวิตของเราแล้วใครก็ตามที่เดินทางมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้โยมเขาจะต้องเข้ามาไหว้พระพุทธรูปปางอุ้มบาทที่เราสร้างนี้แน่นอนโยมนึกภาพในอนาคตดูให้ดีๆนะโยมนึกภาพในอนาคตให้ดีๆว่าอนาคตหลังจากที่โรงพยาบาลแห่งนี้สร้างเสร็จจะมีผู้คนเนี่ยแห่กันหลั่งไหลกันมาโรงพยาบาลนี้กันไม่ขาดเลยนะจะมากันโดยตลอดนะญาติโยมลองคิดดูว่าพระพุทธรูปที่เราได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างองค์นี้เนี่ยนะจะมีผู้คนกราบไหว้กันทุกว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 ันเลยนะฮะแล้วถ้าเราไม่ร่วมบุญกันเนี่ยลองคิดดูลองนึกดูว่าเราจะเป็นผู้ที่พลาดโอกาสอันดีนะครั้งนี้อย่างมากเพียงใดลองคิดดูแล้วกันเป็นการพลาดโอกาสอย่างมากเพียงใดมันเป็นความน่าเสียดายมาตมาเนี่ยมีส่วนร่วมไปแล้วนะโยมเป็นเจ้าภาพในวาระที่1เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะเป็นเจ้าภาพก้อนทองก้อนใหญ่ที่เห็นในภาพนี้แหละมาทำบุญไปแล้วเป็นเจ้าภาพไปแล้วมีส่วนร่วมไปแล้วนะใครที่จะมีส่วนร่วมนะเช่นเดียวกับอาตมาภาพในการหล่อพระพุทธรูปองค์นี้โยมโอกาสรอญาติโยมอยู่ตอนนี้เชิญได้นะเชิญได้และพระพุทธรูปองค์นี้จะทำพิธีการเททองหล่อในเย็นวันนี้นะในเย็นวันนี้17นาฬิกา19นาทีญาติโยมท่านใดที่จะมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพก็ขอเชิญได้โยมขอเชิญได้
นะตอนนี้เลยนะโยมนะพระเจ้าคุณท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมนที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดวัดศรีสุดารามวรวิหารท่านเป็นประธานในการจัดสร้างพระพุทธรูปและโรงพยาบาลแห่งนี้นะแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มีส่วนร่วมกันนะโยมนะก็ขอเชิญสาธุชนญาติโยมทุกท่านได้มีส่วนร่วมโดยพร้อมเพรียงกันขออนุโมทนากับโยมราณีสังฆสินสู่จากนครปฐมนะเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็คอมเมนต์มาที่บริเวณข้อความนะตอนนี้โยมได้เข้ามาติดตามรับชม1ท่านข้อความนะพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปองค์นี้จะหล่อกันในเวลา 17:19 นของวันนี้นะโยม17:19 เป็นเวลาเย็นของวันนี้วันเสาร์ที่30มีนาคมพระพุทธศักราช2567และในวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองญาติโยมนะก็มีพิธีนะมีพิธีเปิดอาคารนะอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเสร็จสิ้นลงไปแล้วเมื่อช่วงเช้าแล้วก็สามารถที่จะเปิดทำการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นญาติโยมที่อยู่ในละแวกถนนพุทธมณฑลสาย1เขตภาษีเจริญเขตบางแคเนี่ยสามารถที่จะมาใช้บริการโรงพยาบาลแห่งนี้ได้เลยตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปญาติโยมถือว่าเป็นการเปิดโรงพยาบาลทำการอย่างเป็นทางการไปแล้วนะใครจะมาเป็นคนไข้ในยุคเริ่มต้นของการเปิดโรงพยาบาลก็ขอเชิญได้เลยโยมมาได้ที่โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย1แขวงคลองขวางเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครซึ่งณขณะนี้ที่บริเวณหน้ากองอำนวยการของโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรมีเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายพระภิกษุสงฆ์แล้วก็คฤหัสถ์ญาติโยมได้ตั้งโต๊ะไว้รับบริจาคก้อนทองเพื่อเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทซึ่งเป็นพุทธรูปที่มีความสูงถึง10เมตร9นิ้วที่จะจัดสร้างขึ้นในวาระที่4วันนี้นะถ้าหากว่าญาติโยมท่านใดที่จะร่วมรับเป็นเจ้าภาพก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้โยมโทรศัพท์เข้ามาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยแล้วก็จะได้โอนปัจจัยเข้ามาร่วมทำบุญกันสำหรับหมายเลขโทรศัพท์2หมายเลขเดี๋ยวอาตมาภาพก็จะได้โพสต์ไว้ให้ญาติโยมได้เห็นกันในกล่องข้อความนี้ด้วยนะโยมนะใครที่จะโทรเข้ามาหมายเลขโทรศัพท์เบื้องต้นที่จะแจ้งบอกญาติโยมผ่านเสียงที่กระจายออกไปสู่การไลฟ์สดขณะนี้ก็คือ081 833 3353 081 833 3353หรือ063 397 8946โยมก็โทรเข้ามาได้เลยนะโยมนะเมื่อเช้านี้ได้ประกอบพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็หมายความว่าที่โรงพยาบาลแห่งนี้เปิดทำการรับรักษาผู้ป่วยโดยทั่วไปแล้วโยมนะบริเวณด้านหลังของกองอำนวยการที่มีกระจกเลื่อนไปเลื่อนมาเปิดอยู่นั่นเป็นประตูทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินของโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรณขณะนี้เปิดทำการเรียบร้อยแล้วนะโยมนะอาตมาภาพก็ได้ทำการไลฟ์สดเชิญชวนญาติโยมได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ร่วมกับทางพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมน
นะที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหารซึ่งท่านเมตตาได้เชิญชวนพุทธบริษัทและญาติโยมโดยทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้เพื่อไว้บริการดูแลรักษาอาการป่วยไข้ของญาติโยมโดยทั่วไปและขณะนี้ได้เปิดทำการไปที่เรียบร้อยแล้วนะโยมนะณขณะนี้ภายในอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินก็มีญาติโยมได้เข้ามานั่งอยู่บริเวณภายในอาคารนี้เป็นจำนวนมากเลยโยมถ้าญาติโยมได้มองเข้าไปด้านในก็จะเห็นภาพของบรรดาญาติโยมที่มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากส่วนมากก็จะไปนั่งอยู่ในอาคารเพราะว่ามีการติดแอร์เย็นฉ่ำอยู่ในอาคารเลยโยมนะฮะด้านนอกตอนนี้ยังมีผู้คนอยู่ด้านนอกนั้นน้อยแต่ส่วนมากก็จะอยู่ที่บริเวณด้านในกันส่วนภาพที่ญาติโยมเห็นนี้เป็นโต๊ะรับบริจาคเจ้าภาพที่จะบริจาคเป็นเจ้าภาพก้อนทองในการหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทในวันนี้นะโยมนะถ้าหากว่าญาติโยมท่านใดที่สนใจจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็ขอเชิญได้นะโยมนะวันนี้วันเสาร์ที่30มีนาคมพระพุทธศักราช2567อาตมาภาพกำลังไลฟ์สดในงานเททองหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทสูง10เมตร9นิ้วณโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรซึ่งเป็นพื้นที่ในการจัดสร้างโรงพยาบาลนี้เป็นของวัดปากน้ำภาษีเจริญนะโยมนะโดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิ์ที่มนที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวัดพระศรีสุดารามวรวิหารแขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการจัดสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กับถนนพุทธมณฑลสาย1การสัญจรไปมาสะดวกมากๆเลยโยมมากๆเลยญาติโยมที่อยู่ในละแวกนี้บริเวณนี้ก็จะได้มีโอกาสมาใช้บริการรักษาอาการป่วยไข้ภายในโรงพยาบาลแห่งนี้นั้นใครที่จะมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ดีหรือจะร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทในวันนี้ซึ่งจะประกอบพิธีกันในตอนเย็นวันนี้โยม 17:19 น.โยม 17:19 น.หรือ 5:00 น.โยม 5:00 น.นะใครที่สนใจจะมาร่วมพิธีเททองในวันนี้ก็ยังมีเวลาอยู่โยมมีเวลาเยอะเลยตอนนี้เพิ่งจะผ่านไปเพิ่งจะ 11:48 นาทีเท่านั้นยังมีเวลาเยอะเลยนะโยมนะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่ญาติโยมจะโทรเข้ามาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทซึ่งเป็นผู้ทุรูปประจำโรงพยาบาลแห่งนี้โยมจะประดิษฐานไว้อย่างถาวรณบริเวณที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้คนที่มาโรงพยาบาลแห่งนี้ได้กราบไหว้บูชากันทุกวันทุกวันทุกวันถ้าใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็ขอเชิญได้หมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรเข้ามาติดต่อนะโยมนะ081 833 3353 081 833 3353หรืออีกหมายเลขหนึ่งคือ06 3 3 9 7 8 9 4 6 0 6 3 3 9 7 8 9 4 6เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่โยมจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพก้อนทองเพื่อร่วมเททองหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาท
ประจำโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรแห่งนี้ถ้าเดินทางมาได้ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมเดินทางมาได้เลยเพราะที่พื้นที่บริเวณโรงพยาบาลแห่งนี้มีลานจอดรถกว้างขวางจอดได้เป็นจำนวนหลาย10คันหรืออาจจะถึง100คันเลยนะโยมนะใครที่เดินทางมาได้ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมเดินทางกันมาณขณะนี้นะโยมนะเดี๋ยวอาตมาจะโพสต์หมายเลขโทรศัพท์เอาไว้โยมใครที่ต้องการที่จะทราบหมายเลขโทรศัพท์ในการทำบุญในวันนี้ก็โทรมาตามหมายเลขที่ได้โพสต์ไว้นี้ได้เลยโยมตามข้อความในข้อความที่อาตมาได้ส่งเข้าไปณตอนนี้นะมี2หมายเลข081 833 3353หรือ063 3978946ลอตเตอรี่ก็มี60ล้านบอกว่าของหนูเหลือทุกเดียวก็ใครที่พอมีกำลังก็ช่วยเขาหน่อยเขาเหลือทุกเดียวนะใครที่บูชาทอง 1,000 บาทนะครับท้าวเวสสุวรรณผมตอนนี้เหลืออีก10องค์เองนะครับโอ้10องค์โอ้ไม่ถึง10องค์เหรอโฆษกกำลังประกาศเชิญชวนโฆษกกำลังประกาศเชิญชวนให้ผู้คนได้เข้ามาร่วมทำบุญหล่อพระกันนะโยมแล้วก็เปิดรับรักษาผู้ป่วยด้วยตอนนี้นะฮะใครที่จะมาทำบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลแห่งนี้ก็สามารถที่จะมาทำบัตรได้เลยโดยเฉพาะญาติโยมอยู่ในแวกเขตบางแคเขตภาษีเจริญถนนพุทธมณฑลสาย1แห่งนี้นะโยมก็มาเป็นผู้ป่วยประจำโรงพยาบาลนี้ได้แล้วนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันนี้เป็นวันแรกเลยโยมเปิดทำการวันแรกนะเปิดทำการวันแรกเดี๋ยวจะมาภาพจะนำภาพบรรยากาศด้านในให้ญาติโยมได้ดูกันว่าภายในอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งนี้นั้นมีผู้คนมานั่งอยู่บริเวณภายในมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวลองไปติดตามรับชมกันดูนะวันพุธบางอุ้มบาทและก็ที่ฐานนั้นก็มีพระบาทซ้ายขวาติดอยู่ที่ฐานด้วยติดอยู่หมายถึงว่าเป็นพระบาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางอุ้มบาทนี่แหละนะครับพระบาทนี่ก็จะทำให้ท่านมีความก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปไม่มีหยุดยั้งเป็นความสุขที่เรียกว่าเกิดขึ้นด้วยมันบกร้อยปีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงองค์ห้าร้อยที่ตลอดท่านกำลังให้มั่นคงยืนนายโยมนี่เป็นภาพบรรยากาศของผู้ที่มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยประจำโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรนะนี่คือภายในอาคารของผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรซึ่งก็มีคนทยอยเข้ามาทำบัตรเพื่อรับการรักษาประจำโรงพยาบาลนี้ในวันแรกนะเป็นวันแรกเลยที่เปิดทำการวันแรกนะโยมนะใครที่อยู่ในละแวกนี้โยมเขตบางแคเขตภาษีเจริญสามารถที่จะเดินทางมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยประจำโรงพยาบาลนี้ได้แล้วนะตั้งแต่วันนี้เปิดทำการเป็นวันแรกนะโยมเปิดทำการเป็นวันแรกนะใครที่จะมาเป็นคนไข้ประจำโรงพยาบาลนี้ก็ขอเชิญมาทำบัตรกันได้เลยวันนี้นะมาทำบัตรกันได้เลยนี่เป็นบริเวณภายในอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินของโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรซึ่งมีผู้คนเดินทางเข้ามากันเยอะเลยแล้ววันนี้ก็จะมีการประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทประจำโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นวาระสุดท้ายด้วยใครที่มาในวันนี้นอกจากจะเป็นผู้ป่วยประจำโรงพยาบาลนี้แล้วก็ยังสามารถที่จะมาร่วมกันเททองหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทประจำโรงพยาบาลนี้ได้ด้วยนะโยมนะรู้สึกว่ามีอะไรพิเศษด้วยนะข้างในเนี่ยโยมมีอะไรพิเศษด้วยมีพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งอยู่ในอาคารแห่งนี้ที่จะมาให้โชคให้ลาภกับญาติโยมด้วยแต่ธรรมภาพก็คงจะไม่ลงไปในลึกนะโยมใครที่มาก็จะได้มาสัมผัสด้วยตัวเองนะก็มาดูกันเป็นใครอย่างไรเป็นพระรูปไหนโยมมาดูกันได้นะโยมนะ622 623
624 625 626 626 628มีกิจกรรมพิเศษอยู่ภายในอาคารด้วยโยมกิจกรรมพิเศษใครที่หวังโชคหวังลาภแรงต่างโยมมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะที่นี่โยมมาได้เลยนะตอนนี้ได้เลยนะ อันนี้ก็นำบรรยากาศภายในมาให้กับทุกท่านได้ดูกันนะพูดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูบริเวณที่จะเปิดโอกาสให้โยมได้เป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธรูปข้างนอกต่อนะโยมนะ600ตอนนี้ก็มีบรรดารถของญาติโยมที่ทราบข่าวก็เดินทางทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะบริเวณที่เห็นในภาพด้านหน้าเนี่ยโยมเป็นพื้นที่เข้าออกโรงพยาบาลบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย1นะโยมครับถนนพุทธมณฑลสาย1อยู่ข้างหน้านิดเดียวเองโยมเข้ามาไม่ถึงวันนี้อาจารย์20เมตรนะเข้ามาไม่ถึง20เมตรก็มาเข้ามาสู่ภายในบริเวณโรงพยาบาลได้แล้วนะไม่ยากเลยครับก็ขอเชิญได้นะโยมนะใครที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพก็ขอเชิญได้ตอนนี้เลยอาจารย์ไปดูครับรออาจารย์ตรงสงครามเหรอฮะเดี๋ยวกลับเส้นไปหานะฮะมีญาติโยมที่กำลังเดินทางมาเรื่อยๆนะโยมคิดว่านะกว่าจะถึงเย็นก็คงจะมากันมากกว่านี้เยอะเลยตอนนี้แดดยังร้อนอยู่ก็ค่อยๆทยอยกันมาเรื่อยๆแต่ถ้าใครมาก่อนก็จะได้นั่งบริเวณประลัมพิธีก่อนแล้วก็ได้มีโอกาสได้สร้างพระพุทธรูปนะอย่างใกล้ชิดนะโยมอาตมาเชื่อว่าน่าจะมีคนเข้ามาจำนวนไม่น้อยเลยในวันนี้และภาพที่โยมเห็นอยู่นี่ก็คือกองอำนวยการรับบริจาคนะทองในการเททองหล่อพระประธานประจำโรงพยาบาลอาตมาภาพได้มีโอกาสมาไลฟ์สดถวายพระคุณท่านในวันนี้ในฐานะเป็นประธานจัดสร้างโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรณถนนพุทธมณฑลสาย1แขวงคลองขวางเขตภาษีเจริญกรุงเทพญาติโยมที่อยู่ในเขตภาษีเจริญเขตบางแคแถบนี้นะโยมสามารถที่จะมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลแห่งนี้ได้เลยโยมหรือจะเดินทางมาบูชาแผ่นทองบูชาแผ่นทองบูชาก้อนทองเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทสูง10เมตร9นิ้วที่จะประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลแห่งนี้ตลอดกาลตลอดไปด้วยเป็นโอกาสเดียวแล้วนะเพราะเป็นวาระสุดท้ายแล้วโยมวาระสุดท้ายแล้วนะฮะใครที่พลาดโอกาสนี้ก็ไม่มีโอกาสอีกแล้วนะสำหรับโรงพยาบาลแห่งนี้นะโยมนะขอเชิญทุกท่านนะเดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธรูปดังกล่าวกันเวลาที่จะเททองนะฮะคือเวลา 17:19 น.โยม 17:19 น.ตอนเย็นนะตอนเย็นยังมีเวลาอยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่จะมาโพสต์ไว้ขณะนี้โยมก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาเพื่อมีส่วนร่วมกันได้โยมนะฮะหมายเลขโทรศัพท์0818333 3 5 3 0 8 1 8 3 3 3 3 5 3 3เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่จะโทรเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสร้างโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรนะโยมนะแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปปางอุ้มบาทประจำโรงพยาบาลแห่งนี้นะก็ขอเชิญได้นะโยมนะใครจะดูดวงไปที่วัดเลยนะครับฉันรู้สึกว่าช่วงนี้จะมีการเปิดดูดวงด้วยนะโยมดูดวงนะใครจะ
มาดูดวงนะโยมจากเกจิอาจารย์ชื่อดังแหละชื่อดังแล้วกันโยมมาดูเองว่าเป็นใครนะจะมาจะไม่บอกนะรับดูดวงให้ด้วยวันนี้นะโยมจะทําบุญให้ท่านหรือไม่ทําก็ไม่เป็นไรโยมนะท่านรับดูดวงให้ด้วยโยมอ้าวใครที่สนใจในเรื่องดวงชะตาโชคชะตาราศีวันนี้ที่โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มามีส่วนร่วมกิจกรรมการเททองหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทกันแล้วแล้วก็จะได้มีโอกาสดูดวงกันด้วยนะโยมนะมาร่วมกันโยมขอเชิญได้โรงพยาบาลหลวงพ่อสดหรือว่าโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ถนนพุทธมณฑลสาย1นะถนนพุทธมณฑลสาย1แขวงคลองขวางเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครโยมนะอยู่ถนนพุทธมณฑลสาย1เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครอาตมาภาพนะได้มาไลฟ์สดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมได้เดินทางมาร่วมบุญกันขอเชิญได้นะโยมนะอ้าวรถอาจารย์เกียรติใครใครไว้รุ่นอาตมาจะโพสต์เบอร์โทรศัพท์ไว้เรื่อยๆโยมเบอร์โพสต์โทรศัพท์ไว้เรื่อยๆเพื่อญาติโยมได้จดไว้จดไว้นะจดไว้นะถ้าจำแล้วมันจำไม่ได้โยมต้องจดไว้รถอาจารย์เทียบตกเดี๋ยวจะมาจะถอยกล้องมามุมกว้างนิดหนึ่งให้ญาติโยมได้เห็นเจ้าภาพที่ทำบุญแล้วก็ข้างในนี้โยมเป็นภายในอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีนะมีญาติโยมมารับการรักษากันในวันนี้เป็นวันแรกนะวันแรกมากันหลายท่านหลายคนทีเดียวนี่เป็นภาพบริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลโยมอาตมานำภาพกว้างๆมาให้โยมได้เห็นกันอาจจะเห็นผู้คนทยอยกันมาเริ่มมาทยอยมาทำบุญเป็นเจ้าภาพแผ่นทองแล้วก็ก้อนทองเรื่อยๆนะโยมนะเดินทางกันมาเรื่อยๆท่านหล่อที่เคารพไปช่วยเข็นรถอาจารย์เจี๊ยบหน่อยรถอาจารย์เจี๊ยบตกลุมอันนี้ถ้าเป็นภาพมุมกว้างอย่างนี้โยมจะได้มองเห็นบรรยากาศบริเวณกองอำนวยการด้านหน้าของอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและถ้ามองไกลออกไปที่บริเวณรถสีแดงจอดอยู่มองเข้าไปด้านนั้นจะเห็นปั้นจันทร์สำหรับตอกเสาเข็มอยู่ด้านขวามือบริเวณตรงนั้นแหละจะเป็นสถานที่สร้างอาคารในเฟสที่2นะเป็นอาคาร4ชั้นความยาว45เมตรตอนนี้ได้ตอกเสาเข็มลงไปบนพื้นดินเรียบร้อยแล้วโยมแล้วก็กำลังที่จะขึ้นในส่วนต่างๆต่อไปโดยลำดับสำหรับก้อนทองที่โยมจะมาบูชานั้นมีทั้งก้อนเล็กก้อนขนาดกลางก้อนขนาดใหญ่แล้วก็มีแผ่นทองด้วยโยมนะขอให้เรามามีส่วนร่วมกันนะโยมนะคนละไม้คนละมือฝากดวงชะตาฝากราศีฝากชีวิตของเราเอาไว้ในแผ่นทองไว้ในองค์พระพุทธรูปปางอุ้มบาทที่จะทำการประกอบพิธีเททองหล่อในเย็นวันนี้17นาฬิกา19นาทีนะโยมนะ17นาฬิกา19นาทีจะประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทประจำโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรที่ถนนพุทธมณฑลสาย1แขวงคลองขวางเขตบางเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครนะโยมนะใครที่ยังไม่ได้มีส่วนร่วมก็ขอเชิญได้โอกาสเดียวแล้วโอกาสเดียวแล้วเพราะวันนี้จะเป็นการประกอบพิธีทองหล่อวาระสุดท้ายวาระที่4นะหล่อในส่วนฐานสุดก็คือบริเวณพระบาทของพระพุทธรูปโยมนะเราใครต้องการชีวิตที่ยั่งยืนชีวิตคู่ที่ยืนยงต้องการความมั่นคงของชีวิตต้องการความมั่นคงของหน้าที่การงานต้องการความมั่นคงของนะกิจการต่างๆที่โยมทำอยู่มาหล่อพระพุทธรูปวาระสุดท้ายนี้โยมหล่อที่บริเวณพระพุทธบาทนะพระพุทธบาทของพระพุทธองค์ซึ่งถือว่าเป็นการนะยืนอย่างมั่นคงนะโยมอย่างมั่นคงนะใครที่สนใจก็ขอเชิญได้โยมเนี่ยข้างหน้าเนี่ยครับเอาไปจะครับตอนนี้มีญาติโยมก็ทยอยเดินทางกันมาเรื่อยๆอาตมาเชื่อว่าไม่เกินบ่ายสามโมงนะคนจะมากันเยอะมากเลยตอนนี้อาตมาว่าจะมีคนมากันเยอะขนาดตอนนี้แดดร้อนๆเที่ยงนะเที่ยงตรงนะโยมเนี่ยเวลาเนี่ยตอนนี้
เวลานี้เที่ยง4นาทีโยมแดดเปรี้ยงๆเลยโยมยังมีคนเดินมาเดินทางมาแล้วถ้าแดดร่มลมตกกว่านี้โยมคิดดูได้ว่าจะมากันขนาดไหนวันนี้แล้วถ้าใครที่ทราบข่าวนี้แล้วไม่มานะน่าเสียดายมากเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยโยมนะในขณะนี้ก็มีญาติโยมกำลังเขียนชื่อนะบนแผ่นทองเดี๋ยวตมาจะโพสต์ภาพให้ดูนะมีญาติโยมได้มาเขียนแผ่นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตนเองเพื่อที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเททองหล่อก้อนทองนะครับวันนี้วาระสุดท้ายท่านฆ่าตัวตายท่านเป็นวาระสุดท้ายแล้ววาระสุดท้ายแล้วโยมมาสูงส่งทีเดียวเป็นเจ้าภาพร่วมเททองหล่อกันนะโยมนะเรือเมลิเกตำรวจเนี่ยแต่ว่าอันนี้เวลา 17:19 นี่เป็นเจ้าภาพที่เดินทางมาถึงแล้วก็มาเช่าบูชาแผ่นทองเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของตนเพื่อจะร่วมเททองหล่อพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลแห่งนี้กันนะโยมมานะโยมนะใช้เวลายังมีเหลืออีกเยอะเลยเวลาเหลืออีกเยอะเลยเพราะว่าใช้ประกอบพิธีเททองหล่อวันนี้เวลา 17:19 ของวันนี้นะ 17:19 ของวันนี้จะประกอบพิธีเททองหล่อวันนี้นะเชิญนะโยมนะเชิญใครที่ทราบข่าวแล้วก็เดินทางมาแล้วก็บอกต่อๆกันไปได้บุญโยมบอกต่อๆกันไปส่งกดแชร์กันต่อๆกันไปโยมได้บุญนะคนไหนที่ 1,000 บาทมาทางนี้เลยครับ 1,000 บาทมาทางนี้ตอนนี้ผู้คนก็เริ่มมากันแล้วนะเริ่มมากันแล้วผมวันนี้เตรียมมาวันนี้เตรียมมามีกันมามากมายหลากหลายแต่ก็โดยเฉพาะญาติโยมที่อยู่ตามหมู่บ้านที่อยู่ริมถนนพุทธมณฑลสาย1ถ้าหากได้ทราบข่าวทราบอะไรแล้วเขาก็จะมาที่นี่กันแต่ส่วนมากก็จะทราบแล้วแหละว่าที่นี่เป็นสถานที่จะสร้างโรงพยาบาลพระมงกุฎเทพมุนีสดจันทสโรและวันนี้วันเสาร์ที่30มีนาคมพระพุทธศักราช2517เป็นวันเปิดทำการเป็นวันแรกและก็ถือโอกาสมงคลระลึกนี้แหละนะฮะประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทวาระที่4วาระสุดท้ายแล้วก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้เข้ามามีส่วนร่วมกันตอนนี้นะโยมนะทุกคนนะทุกคนนะที่มีความประสงค์จะหล่อองค์พระเชิญเจริญพรโยมมาบูชาก้อนทองนะมีหลายขนาดให้กับอาจารย์โยมก็ทั้งหลายได้เลือกสรรกัน 1,000 บาทเนี่ยรับไปเลย1องค์คุณโยมนะเป็นท้าวเวสสุวรรณปลุกเสกแล้วอย่างดีมีโยมอาจารย์แดงนะโยมอาจารย์แดงได้มอบให้อาจารย์แดงไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาถือได้ว่าเป็นสำหรับบริเวณที่ญาติโยมได้เห็นอยู่นี้เป็นบริเวณด้านหน้าทางเข้าของอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรที่จัดสร้างขึ้นสำเร็จเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เปิดทำการวันนี้เป็นวันแรกเปิดมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะก็มีผู้คนทยอยมาทำบัตรประจำตัวเพื่อจะมาใช้โรงพยาบาลนี้เพื่อรักษาอาการป่วยไข้ในโอกาสต่อไปหลายท่านเลยและภาพที่ท่านสาธุชนได้เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นภาพของผู้มีศรัทธาได้เข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพแผ่นทองเพื่อจะร่วมเททองหล่อพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทสูง10เมตร9นิ้วในเย็นวันนี้จะประกอบพิธีเททองหล่อท่านใดที่จะเดินทางมาร่วมพิธีก็ยังมีโอกาสให้โยมมีเวลาเยอะเลยเพราะว่าพิธีเททองหล่อนั้นเขาจะหล่อกันในเวลา 17:19 ในเวลา 17:19 5 โมงเย็นใครที่ทราบข่าวนี้แล้วก็ขอเชิญมาร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นส่วนหนึ่งได้ด้วยนะอาตมาก็นั่งอยู่ที่บริเวณด้านหน้ากองอำนวยการนี้แหละถ้าญาติโยมท่านใดที่รู้จักอาตมาเดินทางมาถึงที่บริเวณโต๊ะรับบริจาคแผ่นทองที่เห็นในภาพเนี่ยก็จะเห็นอาตมาอยู่ด้านซ้ายมือนี่แหละอยู่ด้านซ้ายมือนี่เลยด้านหลังไปช่วยเข็นรถหน่อยเดี๋ยวพระคุณท่านโยคุณพระเทพประสิทธิ์ที่มนท่านเมตตานะเรียกให้อาตมาเนี่ย
เข้ามาไลฟ์สดบริเวณตรงนี้แล้วก็เชิญชวนญาติโยมมาร่วมบุญกันอยู่บริเวณด้านนอกตรงนี้แหละมาก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ไปสักระยะหนึ่งโยมพอเห็นเวลาพอสมควรถ้าอย่างไรก็จะย้ายตนเองออกไปอีกที่หนึ่งวันนี้ก็นำเอาบรรยากาศการบริจาคแผ่นทองแล้วก็ก้อนทองเพื่อจะร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธรูปในวันนี้ให้ญาติโยมได้ชมกันไปเรื่อยๆนะโยมนะเป็นการถ่ายทอดสดนะโยมถ่ายทอดสดเป็นการไลฟ์สดสดๆเลยนะที่โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรถนนพุทธมณฑลสาย1แขวงคลองขวางเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลตั้งอยู่ณจุดไหนของถนนพุทธมณฑลสาย1ญาติโยมหลายท่านอาจจะสงสัยโรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณริมถนนพุทธมณฑลสาย1ค่อนข้างจะใกล้ไปในทางถนนเพชรเกษมโยมห่างจากถนนเพชรเกษมแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองคือง่ายๆว่าเมื่อโยมเลี้ยวมาจากถนนเพชรเกษมแล้วโยมนั่งรถเข้ามาจากถนนเพชรเกษมมาถนนพุทธมณฑลสาย1เนี่ยไม่ถึง1นาทีอ่ะจะมากล้าท้าได้เลยว่าไม่ถึง1นาทีโยมขับรถตามปกตินะความเร็ว60 70กิโลเมตรต่อชั่วโมงโยมก็มาถึงแล้ว2กิโลเท่านั้นเองแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาโรงพยาบาลได้เลยมันผิดคันไม่ได้ใช่ไหมของท่านฮุนไดสีดำพอรายการอ้าวตอทอของหลวงพ่อท่านตอทอที่ไม่มีใครรู้จักตอทอจำก็ในขณะนี้ที่ภายในอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินนั้นมีเกจิอาจารย์ได้ยินโฆษกเรียกชื่อแว่วๆว่าอาจารย์เปียกอาจารย์เปียกนะโอ้นี่ยอดเพราะว่าดูดวงเก่งทำนายทายทักเก่งก็มาให้บริการกับผู้ที่สนใจด้วยจะได้อิ่มตลอดใครจะดูดวงมาได้นะโยมดวงตกดวงคุดดวงหุดดวงหายอะไรมาดูได้เลยโยมนะท่านรออยู่เดี๋ยวคิดว่าอีกไม่นานเดี๋ยวท่านก็จะกลับแล้วนะใครสนใจเรื่องนี้ก็มาได้ญาติโยมก็ไปช่วยกันได้นะรถหุ่นใจสีดำใครสนใจเรื่องนี้ก็มาได้หรือยังขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระแล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังรับชมการไลฟ์สดงานพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรณถนนพุทธมณฑลสาย1แขวงคลองขวางเขตคลองสามวาขออภัยเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครอยู่ในขณะนี้นะญาติโยมแล้วก็ครูบาอาจารย์ครับผมได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณท่านยุคุณพระเทพประสิทธิมนที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดวัดศรีสุรารามวรวิหารเขตแขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพให้มาทำหน้าที่ไลฟ์สดอยู่ที่บริเวณหน้ากองอำนวยการแห่งนี้เพื่อเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทและผู้คนโดยทั่วไปที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทประจำโรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งมีความสูงของพระพุทธรูป10เมตร9นิ้วแล้วก็จะทำพิธีเททองหล่อในเวลา17นาฬิกา19นาทีหรือ5โมงเย็นเศษๆของวันนี้นะฮะวันเสาร์ที่30มีนาคมพระพุทธศักราช2567จึงขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมได้เดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อโดยพร้อมเพรียงกันยังมีเวลาเหลือเยอะเลยโยมตอนนี้เพิ่งจะเวลา12นาฬิกา14นาทีนะผ่านไปแล้ว12นาฬิกา14นาทีสำหรับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมนต์เจ้าวาดพระศรีสุดารามวรวิหารแห่งนี้ท่านเป็นพระที่มีน้ำจิตน้ำใจคิดแต่จะช่วยเหลือประชาชนและคนทั่วไปด้วยการสร้างโรงพยาบาลให้บริการการรักษาอาการป่วยไข้แก่บรรดาประชาชนพี่น้องโดยทั่วไปโดยที่กรุงเทพมหานครโดยสำนักการแพทย์ของกรุงเทพมหานครนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในด้านบุคลากรการแพท
การพยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหลวงพ่อนั้นเป็นประธานในการจัดสร้างโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นการที่พระเดชพระคุณท่านได้ทำอย่างนี้เนี่ยเท่ากับว่าท่านได้เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้คนเป็นจำนวนมากมายเลยทีเดียวอย่างน้อยๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ต่างๆพยาบาลเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆของโรงพยาบาลนั้นก็จะมีงานทำแล้วก็มีพื้นที่ในการทำงานเพิ่มขึ้นพระเดชพระคุณท่านไม่ได้สร้างแค่โรงพยาบาลแห่งนี้เท่านั้นนะโยมก่อนหน้านี้ท่านสร้างบริวารมาแล้ว 2-3 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครนี่แหละแห่งแรกถ้าจำไม่ผิดก็คือโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ตั้งอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจเขตบางแคกรุงเทพเปิดให้บริการมานานแล้วแล้วก็โรงพยาบาลที่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 3 อีกแห่งหนึ่งอันนั้นเป็นที่ฟื้นฟูผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยนะอยู่ที่บริเวณพุทธมณฑลสาย 3แล้วก็ที่บริเวณคลองสามวาตะวันออกนะเขตคลองสามวากรุงเทพนั่นก็เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่ท่านเป็นประธานในการจัดสร้างและล่าสุดก็คือที่กำลังออกอากาศสดอยู่ในขณะนี้ก็คือโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรที่อาโยมกำลังติดตามรับชมการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นี่เองนะวันนี้เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพก้อนทองแผ่นทองเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทสูง10เมตร9นิ้วซึ่งจะได้อัญเชิญประดิษฐานเป็นพระประธานประจำโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างถาวรโยมอย่างถาวรเลยใครที่จะมีส่วนร่วมในการจัดสร้างก็ขอเชิญได้นะโยมนะเดินทางมาได้เลยที่โรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย1แขวงคลองขวางเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครและในวันนี้จะมีการประกอบพิธีเททองหล่อในเวลาเย็นนะฮะในเวลาเย็น17นาฬิกา19นาทีนะ17นาฬิกา19นาทีนะวันนี้ก็พี่ชายมาครับก็ทุกท่านเลยนะครับเพื่อท่านทำบุญ 1,000 บาทนะครับก็มารับท้าวเวสสุวรรณ1องค์ใครทำบุญ 1,000 บาทจะได้ท้าวเวสสุวรรณ1องค์โยมอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ทางโรงพยาบาลอาจจะมอบให้กับเจ้าภาพ 1,000 บาทจะได้รับท้าวเวสสุวรรณ1องค์โยมนะแต่ต้องมาที่งานนะโยมนะแต่ต้องมาที่งานพยาบาลส่วนท่านที่อยู่ในต่างจังหวัดอยู่นอกพื้นที่ที่มาไม่ได้เนี่ยโยมลองโทรศัพท์สอบถามดูนะสอบถามดูว่าเผื่อว่าทางเจ้าหน้าที่เขาจะส่งให้หรือไม่ให้อย่างไรมาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนะโยมที่จะโทรมาสอบถาม081 833 3353หรือ06 3 9 7 8 9 4 6มี2หมายเลขขอเชิญทุกท่านโทรเข้ามาเพื่อมีส่วนร่วมกันได้ช่วงนี้คุณโยมได้เดินทางมาถึงแล้วก็มีเจริญพรนักเดินนะโอ้เด็กน้อยคนนี้เนี่ยธรรมดาเขียนชื่อตัวภาษาอังกฤษเลยนะเลยธรรมดาเด็กน้อยคนนี้นะอนุโมทนาสาธุการอาเจเจริญสถานนักเดินนะเดช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 โยมมาแลกเลี้ยงเรียนสตางค์ได้นะเรียนจากแบงค์ใหญ่เป็นแบงค์น้อยเรียนจากแบงค์500เอาแบงค์ไหนดีตัวโฆษณาสาธุการนะเรียนเจริญศรัทธาโยมมาช่วงนี้นี่
ยังมีโอกาสยังทันทองยังทันคุณโยมแต่ถ้าเกิดว่าเย็นกว่านี้นั้นเนี่ยบางทีไม่ทันนะแต่บางทีไม่ทันบางทีอาจจะไม่ได้คุณโยมนะอาจจะไม่ได้ทองฉะนั้นในส่วนของคุณโยมที่มาช่วงนี้นี่ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดมีความสามารถนะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุการซึ่งในส่วนของก้อนทองนะก็จะมีหลายขนาดให้กับญาติโยมท่านทั้งหลายได้บูชากันนะทั้งในส่วนของขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดเล็กนั้นเปิดโอกาสให้กับญาติโยมท่านทั้งหลายญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญแล้วก็จะได้รับน้ำพระพุทธมนต์ด้วยนะโยมแล้วก็ได้รับแจกขนาดใหญ่หนึ่งพันบาทหรือคุณโยมท่านใดจะทำบุญสร้างโรงพยาบาลก็มีไปอนุโมทนาบัตรพระเจ้าท่านทำหน้าที่คอยประพรมน้ำพระพุทธมนต์แล้วก็แจกเครื่องรางของขลังให้ญาติโยมในขณะนี้ด้วยก็มีคุณโยมพ่อไพศาลแต่ว่าญาติโยมต้องมาที่งานนะถึงจะได้พ่อไพศาลเสด็จตั้งได้มาทำบุญสร้างโรงพยาบาลเป็นจำนวนเงิน13,100 บาทนะอนุโมทนาโยมท่านใดจะสร้างโรงพยาบาลก็เดินเจริญพรนักโยมนะในส่วนของบุญของการสร้างโรงพยาบาลเนี่ยดีมากเลยคุณโยมจากนั้นเมื่อมีโอกาสแล้วอย่าพลาดโอกาสแบบนี้นะอย่าพลาดโอกาสแบบนี้คุณโยมเป็นบุญของญาติโยมท่านผู้ประกาศนิพพานทุกท่านทุกคนจะนั้นก็เลยเชิญจะลงสภาญาติโยมทุกท่านทุกคนนะเลยเชิญจะลงสภาญาติโยมทุกท่านทุกคนในส่วนของแผ่นทองแผ่นทองตามสภาญาติโยมนะโดยเขียนได้เลยเชิญจะลงทองหนึ่งร้อยบาทนะทองแผ่นหนึ่งร้อยบาทเป็นยอดสะสมแม่เลยนะเป็นบุญที่สำคัญนะโยมนะเป็นบุญที่สำคัญเป็นต้นต่อในโรจนาสาธุการบุญนี้เราท่านทั้งหลายได้สร้างพระอุ้มบาทเป็นยอดบางคนบางท่านเนี่ยตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดมาจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีโอกาสในการที่จะสร้างพระอุ้มบาทเลยนะวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันที่สำคัญดังนั้นเมื่อมีโอกาสแล้วอย่าพลาดโอกาสแบบนี้คุณโยมเรียนเชิญจันทร์พรมีในส่วนของการสแกนก็ได้คุณโยมหรือจะทำบุญด้วยเงินสดก็เรียนเชิญจันทร์สแกนนี้คุณโยมนะพร้อมแผ่นเนี่ยแผ่นละ100 บาทแผ่นเล็กแผ่นเล็ก200แผ่นขนาดกลาง500แล้วก็แผ่นใหญ่1,000 บาทคุณโยม1,000 บาทนั้นจะได้รับเท้าวิสุวรรณนะจะได้เท้าจะได้รับเท้าวิสุวรรณจะได้โยมจะได้โชคดีมีลาภนะโยมจะได้โชคดีมีลาภจากนั้นต้องอนุโมทนาสาธุการอนุโมทนาสาธุการในส่วนของญาติโยมทุกท่านทุกคนเป็นโยมเขียนได้เลยคุณโยมนะทองแผ่นนั้น100 บาทปัจจัยใส่ตู้นะคุณโยมนะปัจจัยใส่ตู้แล้วก็จะมีในส่วนของแท่งใหญ่แท่งขนาดกลางแล้วก็แท่งเล็กคุณโยมนะยังสามารถที่จะเขียนชื่ออานันทกุลของตัวท่านเองลงบนแผ่นทองได้คุณโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการหล่อวันนี้เป็นการหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทวันแรกที่4ในช่วงนี้จะเป็นในส่วนของป่าพระบาทคุณโยมนะป่าพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้จะหล่อในส่วนของพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือที่เราท่านทั้งหลายเรียกว่ารอยพระพุทธบาทคุณโยมนะพลานิสงก็จะทำให้เราท่านทั้งหลายมีความมั่นคงมีความแข็งแรงในส่วนของธุรกิจการงานต่างๆของเราก็จะมั่นคงนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารับราชการอยู่นะการทำบุญในส่วนของรอยพระพุทธบาทก็ดีในส่วนของ
ขาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีการเลื่อนนะมีการเลื่อนเขาเรียกว่ายกตัวเลื่อนยกตัวเลื่อนเงินเดือนก็เพิ่มเงินเดือนเพราะว่าเราท่านหลายได้มาสร้างโดยพระพุทธบาทขององค์พระพุทธรูปปางอุ้มบาทเป็นยมดังนั้นเมื่อมีโอกาสแบบนี้ดีๆอย่างนี้แล้วก็เรียนเชิญเจริญสตาญาติโยมทุกท่านทุกคนนะคุณโยมนะแล้วก็จะมีในส่วนของวันนี้วันนี้เป็นการหล่อแบบทูอินวันนะวันนี้เป็นการหล่อแบบทูอินวันทูอินวันอย่างไรวันนี้ในส่วนของรอยพระพุทธบาทเนี่ยก็จะมีอยู่สองฝั่งด้วยต่างกันยอมทางซ้ายกับทางขวานะทางซ้ายกับทางขวาวันนี้ก็เรียกว่าเราก็จะประสบความสำเร็จทุกอย่างก้าวนะจะประสบความสำเร็จทุกอย่างก้าวเลยทีเดียวคุณยอมต่อจากนั้นก็จะมีในส่วนของการหล่อบาทนะต่อจากนั้นก็จะมีในส่วนของการหล่อบาทบาทนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งประจำตัวของพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์เองทุกรูปจะต้องมีบาทนะจะต้องมีบาทมีท่อนละหนึ่งใบ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 นะจะต้องมีหนึ่งยังเจ็บตัวเสร็จแล้วเอาไปถวายหลวงพ่อจะได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญประธานจ้ะไปรับน้ำพระพุทธมนต์จ้ะหลวงพ่อหลวงพ่อรูปนี้หรือไม่ธรรมดาคุณโยมเป็นเกจิอาจารย์นะเป็นเกจิอาจารย์ของพระศรีสุดารามซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพประสิทธิบนที่เป็นสายเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าว่าวัดศรีสุดารามเนี่ยไว้วางใจมากจากนั้นขอเชิญพอเรียนเชิญญาติโยมสาธุชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเททองหล่อพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลพระมงคลเทพมณีสดชนทัศโรได้ที่อย่างไรในวันนี้วันเสาร์ที่30มีนาคมพระพุทธศักราช2567ณโรงพยาบาลพระมงคลเทพมณีสดชนทัศโรถนนพุทธมณฑลสาย1แขวงคลองขวางเขตประชาธิปไตยกรุงเทพมหานครคนเดิมที่ได้เดินทางมาถึงแล้วนะยกที่บริเวณที่ญาติโยมได้เห็นภาพนี้คือบริเวณพื้นที่กองอำนวยการรับบริจาคเข้ามาข้างในเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธรูปดังกล่าวในขณะที่ที่เดินทางมาโรงพยาบาลก็สามารถที่จะมามีส่วนร่วมในการทําบุญก้อนทองแล้วก็หล่อพระพุทธรูปในเย็นวันนี้ได้17นาฬิกา30นาทีไปต่อตรงกลางนี่ก็ได้น้องเถื่อเถื่อรับขึ้นที่ต่อตรงกลางนี่ได้พิธีเททองหล่อวันนี้คือเวลา17นาฬิกา17นาฬิกา30นาที17นาฬิกา19นาทีจับตัวเป็นเจ้าของคนละคนละแท่งคนละแท่งเลยนะโยมนะจับตัวเป็นเจ้าของคนละแท่งคนละแท่งเลยนะซึ่งถือได้ว่าทองของโรงพยาบาลในงานหล่อพระในวันนี้เนี่ยไม่แพงนะช่วงนี้ทองรูปพรรณนี่ 30,000 กว่าบาทคุณโยมนะทองรูปพรรณนี่ 30,000 กว่าบาทแต่นี่ส่งของทองของโรงพยาบาลนี่ไม่แพงนะไม่แพงแต่ทำบุญสิ่งที่มีราคามากก็คือสร้างพระพุทธรูปปางอุ้มบาทสูง10เมตร9นิ้วนะสูง10เมตร9นิ้วสูงเห็นเด่นเป็นสง่าเลยคุณโยมนะสูงเด่นเห็นเป็นสง่าเลยก็อนุโมทนาสาธุการนะอนุโมทนาสาธุการนะโยมทุกท่านทุกคนได้เดินทางมาถึงแล้วรวมถึงเจริญพรโยมฝั่งนี้ก็เปิดโอกาสให้คุณโยมมาเขียนฝั่งนี้ก็ได้นะโยมนะยังมีที่ว่างฝั่งนี้อยู่ก็อนุโมทนาสาธุการแล้วก็จะมีในส่วนของการหล่อบาทด้วยฉะนั้นในส่วนของวันนี้เนี่ยจะทูอินวันนะอ
วันนี้จะโทรอินวันนะวันนี้จะหล่อแบบโทรอินวันโดยหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรวาระที่4นะในส่วนของตัวพระพุทธบาทพุทโธนะในส่วนของตัวในส่วนของพระบาทนะและรอยพระพุทธบาทก็อาลีเตอร์จันทาอัตโนมลงตรงนี้ก่อนก็ได้นะถ้าเกิดว่ามีผู้โดยสารเราก็ให้ลงตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ไปหาที่จอดข้างในนะไปหาที่จอดข้างในก็แล้วกันสำหรับท่านใดที่เพิ่งจะเข้ามาติดตามรับชมการไลฟ์สดในขณะนี้ขอแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบว่าขณะนี้ครับผมรัตมาภาคกำลังไลฟ์สดในพิธีงานพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดชันทัสโรณถนนพุทธมณฑลสาย1แขวงคลองขวางเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครในขณะนี้มีญาติโยมพุทธบริษัทและผู้คนโดยทั่วไปได้เข้ามาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่เปิดทำการวันนี้เป็นวันแรกซึ่งก็มีผู้คนเดินทางมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยประจำโรงพยาบาลนี้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งเมื่อสักครู่นี้ธรรมภาพก็ได้แพนกล้องเข้าไปที่บริเวณภายในอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินให้ญาติโยมได้เห็นภาพกันว่ามีผู้คนนั้นมาขึ้นทะเบียนกันเป็นจำนวนไม่น้อยเลยแล้วก็ทยอยกันมาเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรสูง10เมตร9นิ้วซึ่งจะอัญเชิญประดิษฐานประจำเป็นพระพุทธรูปประจำของโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างถาวรใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพก็ขอเชิญในวันนี้ร่วมเป็นเจ้าภาพกันได้พิธีเททองหล่อนั้นจะเริ่มต้นในเวลา 17:19 น.นะโยมนะ 17:19 น.ถ้าหากว่าใครจะโทรศัพท์เข้ามาเพื่อจะร่วมบุญหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรมาที่หมายเลขนี้ได้เลยนะหมายเลขโทรศัพท์081 833 3353 063 397 8946นะสองหมายเลขสำหรับอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินโรงพยาบาลแห่งนี้ทำการเปิดทำการวันนี้เป็นวันแรกเป็นอาคาร1ชั้นความกว้าง15เมตรความยาว30เมตรเปิดรองรับผู้ป่วยที่เข้ามาตรวจรักษาได้เป็นจำนวนหลายร้อยคนต่อวันญาติโยมที่อยู่ในละแวกของถนนพุทธมณฑลสาย1เนี่ยก็สามารถมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ได้เลยวันนี้ก็สามารถมาได้นะโยมเปิดทำการยังเปิดทำการอยู่ไปจนกระทั่งถึงเวลาเย็นนะฮะสำหรับอาคารหลังนี้เป็นอาคารที่จัดสร้างขึ้นในระยะที่1จัดสร้างขึ้นในระยะที่1ซึ่งก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วก็เปิดทำการไปที่เรียบร้อยแล้วในระยะที่2นั้นจะเป็นการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด4ชั้นความกว้าง15เมตรความยาว45เมตรใช้เวลาทำการก่อสร้าง18เดือนใช้เวลาทำการก่อสร้าง18เดือนก็คือ1ปีครึ่งนะ1ปีครึ่งแล้วเสร็จเป็นอาคาร4ชั้นในระยะที่3นั้นจะเป็นการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด10ชั้นแล้วก็อาคารขนาด10ชั้นนี้ทางกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างอาคารดังกล่าวระยะเวลาในการก่อสร้างอาคาร10ชั้นนั้นใช้เวลา3ปีนั่นก็หมายความว่า
ณในระยะเวลา4ปี6เดือนจากนี้ไปเนี่ยในปีหน้าในปีหน้าอาคารทั้ง2แห่งนี้ถ้าสร้างกันต่อเนื่องหรือสร้างพร้อมๆกันเนี่ยก็จะแล้วเสร็จในปีหน้าแน่นอนปีหน้าแน่นอนและสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่โรงพยาบาลอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับท่านที่จะสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้หรืออุปกรณ์อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆให้ญาติโยมก็สามารถร่วมได้โดยการโทรศัพท์เข้ามาแจ้งหรือมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์081-833-3353063-397-8946ก็ขอเชิญโทรศัพท์เข้ามาเพื่อสอบถามและร่วมบุญกันได้ของคุณโยมก่อนแล้วกันคุณโยมนะว่าจะบูชาแบบไหนซึ่งในส่วนของทองของโรงพยาบาลนี่ไม่แพงมากคุณโยมนะไม่แพงมากถ้าเกิดว่าเป็นทองแผ่นเนี่ย100 บาททองแท่งเล็ก200แท่งขนาดกลางอาตมาภาพจะทําการไลฟ์สดไปอีกสักครู่นึงนะญาติโยมแล้วเดี๋ยวก็จะยุติไว้ก่อนนะเพราะว่าจะต้องนําโทรศัพท์มาชาร์จแบตเตอรี่เพราะว่าเป็นระยะเวลาชั่วโมงกว่าผ่านมาแล้วนะชั่วโมงกว่าเดี๋ยวจะต้องพักเครื่องเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มตัวในช่วงเย็นช่วงที่จะส่วนในช่วงเย็นที่จะเททองหล่อ 17:00 น.นั้นอาตมายังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสามารถที่จะอยู่เพื่อนำภาพบรรยากาศให้ญาติโยมได้ติดตามรับชมกันในช่วงเย็นได้หรือไม่แต่ใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะถ้าอยู่บริเวณใกล้ๆเนี่ยโยมสามารถที่จะเดินทางมาร่วมพิธีได้นะโยมเพราะพิธีเททองหล่อนั้นก็จะทำกันในเวลา 17:19 นะ 17:19 นะก็สามารถเดินทางมาร่วมกันได้ยกชุดเลยนะครับมาแป๊บเดียวนะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านโยมนะในส่วนของศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคนที่ได้เดินทางมาตรงนี้ก็เรียนเชิญเจริญพรนะตอนนี้แท่งใหญ่บนโต๊ะจำนวนแล้วคุณโยมพอมุกพอหมดที่บนโต๊ะก็จะเอามาอีกหน่อยนึงเรียนเชิญเจริญศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคน5 โมง 19 นาทีนะ5 โมง 19 นาทีฉะนั้นก็เรียนเชิญเจริญศรัทธาในส่วนของศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคนนะทุกโยมนะที่ได้เดินทางมาจากไกลตั้งใจมาจากบ้านเมื่อเช้านี้ก็ได้ยินเสียงอาจารย์ประกาศบอกว่าโยมมาจากสมุทรปราการจากวัดใหม่บางปรากฏนะวัดใหญ่บางปรากฏทางนู้นทางพระสมุทรเจดีนะพอดีรู้จักกันพอดีเดี๋ยวญาติโยมก็มาฟังโฆษกท่านประกาศงานไปเรื่อยๆนะโยมนะแล้วท่านเดชคุณท่านเดชคุณพระเทพประสิทธิมนต์ท่านได้ออกมาต้อนรับญาติโยมอยู่ตอนนี้มาเจอกันท่านเดชคุณท่านได้ออกมาเนี่ยนะฮะองค์ประธานในการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีนะท่านก็เดินออกมาด้านนอกเราได้เห็นไปดูตอนนี้ในวันนี้ถือได้ว่าสำคัญมากเพราะพระพุทธรูปองค์นี้จะมีอายุอยู่เป็นร้องให้เป็นพันปีเลยทีเดียวฉะนั้นการทำบุญในคราวครั้งนี้จะได้เชื่อว่าเป็นการทำบุญแบบข้ามภพข้ามชาติเลยนะซึ่งถือได้ว่าสำคัญมากเมื่อมีผู้คนมาสักการะมาบูชาโยมที่เป็นเจ้าของทองก็จะได้บุญด้วยคุณโยมนะโยมที่เป็นเจ้าของทองก็จะได้บุญทุกครั้งกิจการงานของท่านก็จะยั่งยืนตลอดไปฉะนั้นก็อนุโมทนาสัก
ก็อนุโมทนาสาธุการและในส่วนของการสร้างโรงพยาบาลนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพประสิทธิ์ทุกคนก็ได้ดำริกนะได้ดำริกหรือตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าข้าพระเจ้าจะสละเวลาสละชีวิตของข้าพระเจ้านี่นะอุทิศแด่โรงพยาบาลในขณะนี้ท่านได้ตั้ง3โรงพยาบาลแล้วนะโรงพยาบาลราชินัทซึ่งสมัยนั้นอาตมาภาพอยู่วัดปุญญประดิษฐ์อยู่นะสมัยนั้นยังอยู่วัดปุญญประดิษฐ์อยู่วัดปุญญประดิษฐ์ตั้งแต่เป็นเด็กน้อยนะก็ได้ไปรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลราชินัทนะสมัยก่อนตอนที่หลวงพ่อได้สร้างใหม่ๆอาตมาภาพก็ได้ไปใช้บริการโรงพยาบาลราชภัฏมาแล้วนะเสร็จแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้ไปสร้างต่อที่คลองสามมาแล้วก็กลับมาที่สายหนึ่งเหมือนเดิมได้กลับมาที่สายหนึ่งนะกลับมาที่สายหนึ่งสามโรงพยาบาลก็เรียกว่าอุทิศชีวิตอุทิศเวลาให้กับโรงพยาบาลดังนั้นสำคัญมากและแม่ทางคุณโยมหมอคุณโยมหมอรับหลวงพ่อจากอาจารย์แดงนะอาจารย์แดงรับจากอาจารย์แดงแรงจะดีนะแรงจะดีอนุโมทนาสาธุการในการนี้ก็จะให้คุณโยมอาจารย์แดงได้ประชาสัมพันธ์นะจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในส่วนของการประชาสัมพันธ์ธรรมภาพพระมหามงคลจารณธรรมทุกทวยดาวราชเจ้าฟ้าบางกรวยก็จะได้มองไปคุณโยมช่วงนี้คุณโยมอาจารย์แดงจะขายดีจะขายอะไรจะขายท้าวเวสสุวรรณได้ดีนะแสดงว่าไม่ธรรมดาสาธุโขอานุโมทนานะวาระสุดท้ายที่ได้รอพระปางวันพุธอุ้มบาทวาระที่4วาระที่1นั้นรอที่วัดศรีธิดารามวาระที่2รอที่นครนายกวาระที่3ได้รอที่ตรงนี้และมาวาระที่4ก็ได้รอที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่ได้สร้างองค์พระยืนอุ้มบาทปางวันพุธขึ้นจะเลิกออกแล้วก็หมอจบคุณก็17นาฬิกาในโอกาสนี้ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สาธุชนพุทธบริษัททุกท่านนะที่มีโอกาสแล้วถ้ามีโอกาสแล้วพลาดโอกาสถือว่าคาดบุญอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายที่จะได้รอพระปางวันพุธอุ้มบาตรวันนี้ได้รอรอยพระบาทด้วยนะเพราะว่าติดอยู่กับฐานนะครับรอยพระบาทที่มีแต่ความก้าวหน้านะครับและก็ยั่งยืนอายุมั่นขวัญยืนมั่นคงนะชีวิตจะไม่คอนเทนไม่เอ็นไปไหนครับมาเอาเลยโทสาธุครับสาธุสาธุโอสาธุมาเจอโอสาธุครับ
พาทุกครับเช่นเดียวกันครับขอผู้ชินโอ้โหครับตักขอครับขอพระโอมล้มที่ไหนอ่ะโอ้ไปถึงทับสแกทับสแกก็นู่นออกไปประตูนู่นประตูนู่นครับครับโทษสาธุครับขอให้ร่มเย็นเป็นสุขครับ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 ขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีนะเจอจำกันได้ก็ทักกันนะครับเราเจอกันเราจำกันได้เราก็ทักกันนะเอาเลยได้เลยทำบุญ1,000 บาทอาจารย์ให้เขาหน่อยนี่เธอค่อยอีกองหนึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเธอนะมาวันนี้เธอทำบุญวันนี้เธอยังใส่แหวนหลวงปู่ดูลเดี๋ยวหยิบลอตเตอรี่นะเธอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แสดงว่ามีเลข3เธอแล้วของอาจารย์ออท่านไม่รู้คอทออะไรนะประจาเจียงอ่ะพอพออะไรไม่รู้7086ตั้ง4ตัวนะว่ะเอาละสิแล้วเดี๋ยวใครยังไม่ออกมาอ๋อเดี๋ยวท่านมานั่งโปกท่านยังไม่กลับมาแต่ไปวัดหรือมาใหม่อ๋อท่านวงเวียนอยู่วงเวียนใหญ่มาจะทักท่านที่อยู่ด้านในนะครับข้างในก็เย็นข้างนอกก็อุ่นนะครับข้างนอกอุ่นข้างในเย็นนะครับมาโอกาสนี้แล้วก็มาบูชาทองวันนี้เป็นวาระสุดท้ายนะวาระสุดท้ายที่ท่านจะได้รอฐานขององค์พระยืนอุ้มบาทสูง10 เมตร 9 นิ้วเป็นพระบางวันพุธรอเวลา 17.19 นาทีนะฉะนั้นแล้วก็พ่อแม่พี่น้องพุทธบริษัททุกท่านเลยถ้าท่านพลาดโอกาสวันนี้ถือว่าท่านพลาดโอกาสที่เป็นมงคลและโอกาสสำคัญที่สุดของชีวิตพวกท่านท่านได้รอทั้งฐานเพื่อความมั่นคงในชีวิตท่านได้รอพระรอยพระบาทซ้ายขวาท่านได้รอบาทนะที่ใหญ่ที่สุดนะครับเอาขอให้กลับไปหนึ่งพันล้านนะจ๊ะนี่วันนี้คนเดียวก็เข้าไป4 แท่งแล้วที่เธอวันนี้4 แท่งใหญ่บุญใหญ่นะครับคนเดียวเลยทองท้าวเวสสุวรรณ4 องค์ข้างเดียวพี่รวย100 ล้านแค่2ข้างพี่รวยแผ่นดินเดียวเลยครับมาเจ้ามาร่วมกันหล่อพระยืนนะวาระสุดท้ายแล้วขอท่านอายุมั่นฝันยืนท่านจะมีแต่ปางก้าวหน้าเพราะมีรอยพระ
มีพระบาทของท่านสองพระบาทเลยนะครับพระบาทซ้ายพระบาทขวานะครับแล้วก็ได้รอบาทด้วยนะครับช่างหล่อที่เคารพยังไม่ต้องเล่นคุยเล่นไฟนะเพราะเวลานั้นเวลาตอนนี้พึ่งยังไม่บ่ายโมงถึงกราบเรียนเพื่อนร่วมงานทุกคนวันนี้เราอย่าพึ่งเล่นการเล่นอะไรเพราะว่าเวลา 17:19 นาทีว่าก็เดี๋ยวเราจะเจริญพุทธมนต์ด้วยอะไรด้วยพอตีซะว่าประมาณ 17:29 นาทีหรือ39นาทีนู่นนะครับจึงเรียนเพื่อนร่วมงานทุกคนว่ายังไม่ต้องไปเล่นแก๊สวันนี้ผู้ท่านทั้งหลายที่จะบูชาทองแท่งใหญ่นะครับแท่งละ 1,000 ใต้กระหมดแล้วนะครับเลยไม่ลืมลูกนะเดี๋ยวผมเข้าร้านพี่ก้อนเนี่ยพี่ก้อนมาดีค่ะกลับมาพี่ตามได้แล้วตามไม่มาด้วยไม่มาด้วยไม่มาด้วยวาระนี้เป็นวาระสุดท้ายที่พระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิ์มนท่านได้หล่อพระปางวันพุทธสูง10.9 นิ้วสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่มีจิตใจเป็นมหากุศลที่ทุกคนที่จะได้ร่วมกันทำกุศลนั้นเป็นของที่ร่มเย็นนะท่านมาร่วมกันบูชาทองแท่งเล็กนะแท่งเล็ก200แท่งกลาง500แท่งใหญ่ 1,000 นะเชิญได้เลยนะครับในโอกาสนี้ท่านสาธุชนที่เข้ามาติดตามรับชมการไลฟ์สดในขณะนี้ทุกท่านในขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับชมงานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปสูง10.9 นิ้วเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทที่จะใช้เป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรที่จะจัดสร้างขึ้นณสถานที่แห่งนี้ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ14ไร่เศษเป็นที่ดินของวัดปากน้ำภาษีเจริญพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญได้เมตตามอบหมายให้ท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมนที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดวัดศรีสุดารามพระวิหารแขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการจัดสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งณขณะนี้ท่านได้จัดสร้างห้องผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการเปิดทำการอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเช้าของวันนี้วันเสาร์ที่30มีนาคมพระพุทธศักราช2567และขณะนี้ก็มีผู้คนได้เข้ามาเข้าคิวเพื่อทำบัตรผู้ป่วยเพื่อมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้กันแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกอาตมาภาพหรือกระผมได้มีโอกาสเดินทางมาก็ทำการไลฟ์สดเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในการสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งต่อไปในระยะที่2นั้นจะมีการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง4ชั้นความยาว45เมตรความกว้าง15เมตรขึ้นเป็นอาคารหลังต่อไปใช้เวลาก่อสร้าง18เดือนตามข้อกำหนดก็เปิดโอกาสให้ท่านสาธุชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการจัดสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้นะฮะนั่นเป็นระยะที่2ระยะที่3นั้นจะเป็นการสร้างอาคารขนาด10ชั้นนะสูง10ชั้นซึ่งใช้ระยะเวลาสร้างทั้งสิ้น
ใช้ระยะเวลาสร้างเสร็จทั้งสิ้น3ปีนะ3ปีนะโยมใช้ระยะเวลาสร้างทั้งสิ้น3ปีแล้วเหรส่วนภาพบรรยากาศที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะนี้เป็นกองอำนวยการรับบริจาคทองในการเททองหล่อพระประธานก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมโดยทั่วไปเดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพก้อนทองตั้งแต่ขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กรวมถึงแผ่นทองเพื่อให้ทุกท่านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดร่วมเททองหล่อพระประธานประจำโรงพยาบาลแห่งนี้โดยทั่วถึงกันพิธีเททองหล่อนั้นจะเริ่มต้นในเวลา 17:19 นนะเวลา 17:19 นของวันนี้นะวันนี้ดังนั้นใครที่ต้องการจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็สามารถที่จะเดินทางมาร่วมงานกันได้นะโรงพยาบาลอย่างนี้ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย1นะโยมถนนพุทธมณฑลสาย1แขวงคลองขวางเขตภาษีเจริญกรุงเทพซึ่งโรงพยาบาลนี้จะอยู่ค่อนข้างไปในทางถนนเพชรเกษมนะใกล้ทางถนนเพชรเกษมห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเองถ้าใครมาทางถนนเพชรเกษมก็จะอยู่ใกล้โรงพยาบาลมากที่สุดแต่ถ้าใครเดินทางมาทางถนนบรมราชชนนีก็จะไกลสักหน่อยนะโยมไกลสักหน่อยแต่ถนนการสัญจรไปมาก็สะดวกมากเพราะเป็นถนน4เลนแล้วนะฮะถนน4เลนยังมีเวลาอีกเยอะนะโยมมีเวลาเยอะเพิ่งจะเวลา 13:00 นบ่ายโมงกว่าเองนะยังมีเวลาตั้ง3ชั่วโมงกว่าในการที่จะเดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อในครั้งนี้นะใครที่จะเดินทางมาก็มาทางเดินทางมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยโยมเชิญนะเชิญยังมีก้อนทองนะยังมีก้อนทองอยู่นะโยมมีก้อนทองอยู่ให้ญาติโยมได้มีส่วนเป็นเจ้าภาพกันนะขอเชิญได้เลยนะทุกนาทีนะวันนี้เรายังมีบุญอยู่เพราะว่าเรายังมีลมหายใจที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเราฉะนั้นแล้วบุญนั้นไม่มีขาเราอยากได้เราต้องเดินมาหาเองบุญนั้นเปรียบเสมือนเป็นของร่วมเย็นเป็นสุขนะครับวันนี้วาระนะวาระสุดท้ายที่จะหล่อพระเดินทางมาถึง10.9 นิ้วพระปาวันพุทธอุ้มบาทนะฉะนั้นแล้วพระก็มีบาตรวันนี้ท่านจะหล่อวาระสุดท้ายก็คือหล่อฐานแล้วฐานก็จะมีพระบาททั้งซ้ายและขวาพระบาทซ้ายขวานั้นเป็นพระบาทที่ให้ความก้าวหน้าในชีวิตของพวกเราคือเป็นพระบาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เข้ามาแล้วมาบูชาทองกันก่อนเลยนะครับแท่งใหญ่ใกล้จะหมดแล้วนะครับแท่งใหญ่เหลืออีกไม่กี่แท่งแล้วครับเอาครับท่านอาจารย์เกียรติมาแล้วนะครับตาผู้ศรัทธานะครับท่านอาจารย์เกียรติล้ำค่าในตาท่านบอกความหมายนะครับเมตตาอย่างนี้ไม่มีนายเหนื่อยกายหัวใจท่านเตรียมเลยนะครับท่านอาจารย์เจี๊ยบมาแล้วครับใครจะดูดวงมาเลยนะครับท่านที่จะดูดวงมาได้เลยมาได้เลยมาได้เลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลารอคอยนะฮะในการเททองหล่อพระพุทธรูปในอนาคตข้างหน้าไม่กี่นาทีนี่แหละสิบเจ็ดนาฬิกาสิบเก้านาทีนั่นเป็นเวลาเททองหล่อพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลแห่งนี้นะโยมนะ
ใครที่จะมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพก็ขอเชิญได้ที่กองอำนวยการแห่งนี้กำลังรอสถาสาธุชนเดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพกันครับเอาแท่งใหญ่อ้าวแท่งใหญ่ได้เลยสาธุครับอ๋อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทที่จะทำการเททองหล่อในครั้งนี้มีความสูง10เมตร9นิ้วจะอัญเชิญไปสถานณโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างถาวรอัญเชิญไปสถานโรงพยาบาลนี้อย่างถาวรซึ่งในวันนี้ได้ทำพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอกประชุมชนเพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วยแล้วนะเป็นวันแรกนะวันนี้เป็นวันแรกถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีนะโยมนะใครที่อยู่ในละแวกนี้สามารถที่จะมาใช้บริการโรงพยาบาลแห่งนี้ได้แล้วนะได้แล้ววันนี้เป็นวันแรกโยมเปิดเป็นวันแรกและหลังจากนั้นก็เปิดให้บริการเป็นปกติเหมือนกับโรงพยาบาลทั่วไปคือเวลาปกติวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะวันจันทร์ถึงวันศุกร์โอ้เฮ้ยตอนนั้นไปที่บ้านเลยหรือเปล่ามั้ยไม่ได้ไปเนี่ยนะช่วงนี้เดี๋ยวอาตมาภาพแล้วก็ผมของดในการไลฟ์สดไว้ช่วงนี้ไว้ก่อนสักครู่หนึ่งนะสักครู่หนึ่งเพื่อที่จะนำโทรศัพท์มาชาร์จแบตเตอรี่เพราะว่าแบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวช่วงไหนที่มีความสำคัญและจำเป็นก็จะได้นำภาพมาให้กับทุกท่านได้ชมในโอกาสต่อไปช่วงนี้ต้องขอยุติและจบที่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เขียนคอมเมนต์ในการไลฟ์สดครั้งนี้ทุกท่านทุกคนขออนุโมทนาสาธุ